อนุทินหึ่มเจ้าหนี้ยืนขู่ลูกหนี้หน้าตู้ ATM กดเงินหมื่นแจ้งตำรวจรวบได้เลยการเมืองวันที่26กันยายน2567 11:40 น.อนุทินหึ่มเจ้าหนี้ยืนขู่ลูกหนี้หน้าตู้ ATM ไม่ได้หลังมีภาพยืนรอเงินหมื่นถ้าเจอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รวบเลยรับเป็นหนี้ต้องใช้แต่ไม่ใช่เอาไปทั้งหมดเมื่อเวลา 9:10 น.วันที่26กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีภาพเจ้าหนี้ไปยืนประกบลูกหนี้ที่ได้รับเงินหมื่นจากรัฐบาลหน้าตู้ ATM ว่าตนคิดว่าตอนนี้ประชาชนฉลาดและเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรับทราบอยู่เรามีมาตรการไม่ให้มีการข่มขู่หลายๆคนก็ได้ปรับมาเป็นหนี้ในระบบแล้วเรื่องการข่มขู่ข่มเหงถ้ามีประเด็นตรงนี้เมื่อไหร่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โดยมีนโยบายนี้มาตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและเป็นนโยบายที่ต้องถือปฏิบัติอยู่เมื่อถามถึงบางกรณีที่มีเห็นเจ้าหนี้ไปตามประกบถึงหน้าธนาคารหน้าตู้ ATM นายอนุทินกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นตำรวจต้องไปรวบตรงนั้นเลยเพราะในทางกฎหมายทำได้หรือไม่ตำรวจต้องดูจะไปประกบไปยืนคุกคามประชาชนทั่วไปได้อย่างไรเมื่อถามว่ากระทรวงมหาดไทยต้องประสานกับตำรวจดูแลลูกหนี้เหล่านี้ด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วและเรื่องนี้ทางนายอำเภอต้องประสานกับตำรวจสมมุติเจ้าหนี้ไปบังคับให้ลูกหนี้ออกจากบ้านมาแล้วตำรวจเห็นก็ต้องจับเลยดีเสียอีกจะได้ไม่ต้องไปตามหาเมื่อถามอีกว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่มักจะกลัวนายอนุทินกล่าวว่ามันมีหลายแบบท่าหนี้ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อไปหยิบยืมเขามาก็ต้องใช้ถูกหรือไม่แต่ถ้าได้เงินหมื่นมาแล้วแบ่งไปใช้หนี้อย่างนี้สามารถทำได้มันมีหลายแบบฉะนั้นอย่าไปด่วนสรุปว่าทุกคนคือการคุกคามหมดแต่ถ้าเกิดเป็นการคุกคามขู่เข็นแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายตอนนี้อย่าเพิ่งไปกลัวอะไรเพราะถ้ากลัวมันกลัวได้ทุกเรื่องผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าเป็นแบบนี้จะไม่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเงินมันหมุนยังไงเงินก็หมุนจากมือหนึ่งไปมือหนึ่งมันก็คือการได้มีการใช้แล้วถ้าใช้ในสิ่งที่จุนเจือตัวเองได้และมีการซื้อขายมันก็เป็นการหมุนเวียนเรื่องเศรษฐกิจคำว่ากระตุ้นกับหมุนเวียนมันคล้ายๆกันขอให้ได้มีการหมุนเวียนของเงินเมื่อถามว่าหลังจากได้รับเงินหมื่นบางคนนำไปฉลองกันแล้วนายอนุทินกล่าวว่าไม่ให้ได้ไหมคนไทยเราก็ฉลองทุกอย่างโบกี้ไลออนแต่งรูปจนเหมือน AI เผยชอบความสวยปลอมเกินจริงแซวตัวเองป่วยแต่ทำงานหนักคงพักอีกทีตอนตุยข่าวอัปเดตวันที่26กันยายน2567 11:09 น.โบกี้ไลออนแต่งรูปจนเหมือน AI เผยชอบความสวยปลอมเกินจริงอัปเดตอาการป่วยโรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทแซวตัวเองป่วยแต่ทำงานหนักคงพักอีกทีตอนตุยเชื่อว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก่อนจะลงรูปในโซเชียลต้องผ่านการแต่งและต้องให้สวยถูกใจตัวเองก่อนไปสู่สายตาคนอื่นอยู่แล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องสาวเสียงดีโบกี้พิษินีวีรสุทธิมาศหรือ BOWKYLION ที่แต่งจนถูก IG จับว่า
เป็นภาพ AI ล่าสุดสาวโบกี้ได้เปิดใจกับสื่อหลังโดนแซวเรื่องแต่งรูปพร้อมอัปเดตอาการป่วยโรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเนื่องจากชอบนั่งไขว่ห้างนั่งชันขานั่งรถตู้นานๆจนเกิดอาการชาไปครึ่งซีกถามเรื่องอาการป่วยหน่อยหนูเครียดมากเลยเรื่องการป่วยกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทคือเรียกได้ว่าถามว่าหายไหมไม่เคยหายไปเลยแถมเป็นอีกข้างซึ่งตอนแรกเป็นข้างขวาตอนนี้เป็นข้างซ้ายมันก็ถือว่า work life balance หรือ workLife Ambulance ตอนนี้บุคลิกก็ดีขึ้นเพราะเป็นสองข้างซึ่งตอนนี้หมอห้ามเช่นยืนนั่งนานๆจริงๆเราพยายามเป็นตัวเองให้ดีที่สุดแล้วนะแต่ด้วยอาชีพการงานสมมุติหนูอยู่หน้าคอมจะให้หนูยืนทำเพลงก็ไม่ได้จริงๆคุณหมอไม่ได้ห้ามยืนไม่ได้ห้ามนั่งเขาแค่ห้ามว่าในโพสิชันอย่านานต้องนั่งลงต้องลุกขึ้นหน่อยซึ่งหนูจะแบบใส่หูฟังแล้วหนูก็ถือไมค์มันไม่ได้ก็พยายามใช้ตัวช่วยเช่นแบบว่ามีหมอนมารองนั่งเราเดินทางนานๆก็พยายามใช้เครื่องบินและเอาหมอนไปรองเพื่อไม่ให้สะโพกเราไปทับถามว่ายากไหมก็ยากอยู่สำหรับอาชีพที่ต้องนั่งจับคอมอยู่ตลอดแต่ก่อนหน้านี้ที่ได้สัมภาษณ์ไปกับปัจจุบันนี้คือมันเป็นสองข้างถือว่าหนักขึ้นไหมหัวเราะก็บาลานซ์ขึ้น work life ambulance ทีนี้จะมีการทำกายภาพไหมไม่มีเวลาเลยตอนนั้นกายภาพก็นัดมาตีห้าจนหกโมงเช้าอันนี้เรื่องจริงเราจะขอว่าให้ช่วยเปิดหน่อยได้ไหมจำเป็นต้องไปเช้าจริงๆถ้าสมมุติบางวันต้องไปเช้าก็จะมีบางทีหมอกายภาพทักมาในไอจีเห็นภาพนั่งไขว่ห้างหมอก็จะทักว่านั่งอะไรมาเวลาพักผ่อนเราพอไหมไม่พอเลยค่ะน่าจะได้พักอีกทีตอนเสียชีวิตหัวเราะมองเหมือนกันทำไรอยู่มันมีเจ็บไหมมีบ้างคะมันจะมีปวดบั้นเอวปวดเมื่อยสุดๆบางวันถ้านั่งเยอะจริงๆมันจะเริ่มมีอาการมาแต่ตอนนี้ถือว่าทรงตัวและดีขึ้นกว่าเดิมแต่แค่มันเป็นสองข้างเท่านั้นเองใช้คำว่าชินไหมชินก็ได้ชินคุณหมอได้บอกไหมมีโอกาสหาย 100% มีโอกาสหายแต่เขาบอกว่าต้องใช้เวลานานมากๆเราต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตไปเลยอย่างที่เรานั่งทำงานนานๆก็จะไม่ได้แล้วซึ่งโบคิดว่าก็อยากหายแหละแต่ตอนนี้เดดไลน์มันรัดตัวจริงๆตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เสียชีวิตเพราะทับเส้นประสาทแต่เราเสียชีวิตเพราะเดดไลน์ยิ้มจริงๆเราใช้ชีวิตแบบนี้งานเรายังเยอะและแน่นมีโอกาสที่จะต้องผ่าตัดไหมจริงๆมีนะคะแต่ก็พยายามที่จะไม่ให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นแล้วกันที่พูดมาก็พูดเล่นๆหมายถึงพูดสนุกๆกันจริงๆดูแลตัวเองอยู่ทำในสิ่งที่ควรจะทำนั่นแหละแต่สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็พยายามหาตัวช่วยให้มันเป็นได้น้อยลงเช่นถ้าเรานั่งนานมากๆเราก็จะมีเบาะเอาไว้รองแก้นแต่ตอนนี้งานแน่นไปจนถึงปี2569ตอนนี้พิจารณากันกับค่ายว่าอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆรับเพราะบางทีป่วยหนึ่งครั้งเป็นโดมิโนเลยนะล้มระเนระนาดเลยเพราะมันทำอะไรไม่ได้จริงๆมันป่วยจริงๆและเราเองก็ไม่อยากหยุดงานเพราะเราหยุดงานแต่ละร้านแต่ละอีเวนต์ก็ต้องมาเสียเพราะเรารวมถึงเราเองก็จะต้องเสียรายได้หลายๆอย่างอย่างแฟนคลับก็ต้องมารอไม่เคยอยากหยุดสักงานเลยแต่เราพิจารณากันก็อยากให้ค่อยๆรับไปทีละเดือนๆ เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยสมมุติเดือนนี้เราแพ้ควันบุหรี่มาจากงานหนึ่งมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรกับงานต่อไ
แล้วเวลาเป็นโดมิโนเลยเราจะหยุด1เดือนคนเมนว่าเราสวยเหมือน AI จริงๆจากกล้องตรงนี้โบก็อาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นนะคือโบแต่งรูปแต่งหน้าทำหน้าเหมือนเป็นคนชอบความสวยแบบไม่มีอยู่จริงฟิลภาพเหมือนฝากถึงคนที่ชอบเทสเดียวแบบเราภาพเสมือนจริงการที่เราอยากสวยมากๆสวยเกินจริงก็ไม่ผิดเลยที่เราจะใช้แอปจะแต่งรูปที่เราจะทำหน้าหรือทำอะไรก็ตามตราบใดที่เรามองแล้วเราชอบตัวเองแล้วเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแบบนั้นก็สบายใจได้เลยฝากเผื่อถึงคนที่ดราม่าทำไมใช้แอปเยอะจังขอบคุณมากเลยค่ะจะพัฒนาแนวเทรนด์เทคโนโลยีให้ดีขึ้นไปคือตอนนี้หนูลงรูปบางรูปแล้ว IG จับว่าเป็น IA แล้วแต่คือหนูก็ไม่ได้ใช้ AI ปะ